ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยกรณีคดีป้าบัวผันที่มีเยาวชนอายุ 13-16 ปีเป็นผู้ก่อเหตุมีการเรียกร้องให้แก้กฎหมายโทษของเยาวชนที่อายุไม่เกิน15ปีการแก้กฎหมายเป็นเรื่องของสภามีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กหลายหน่วยซึ่งตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กไทยก็เข้าร่วมด้วยจึงต้องหารือหลายหน่วยงานนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.เผยสว.ลงชื่อเกิน90คนแล้วเตรียมยื่นยัตติซักฟอกรัฐบาลยืนยันไม่มีใครถอนรายชื่อขอเวลาอภิปราย2วันนายวันชัยสอนสิริสว.ยอมรับเป็นไปได้สว.ถูกล็อบบี้ถอนชื่อซักฟอกรัฐบาลเป็นเรื่องปกติความเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงอาจทำให้เปลี่ยนแปลงได้เลขาธิการกฤษฎีกาเผยรัฐบาลสามารถนำผลศึกษาแจกเงินดิจิทัลของปปช.มาประกอบการตัดสินใจจะได้รอบคอบขึ้นส่วนตัวเลขเศรษฐกิจขอฟังสภาพัฒน์กระทรวงการคลังและแบงก์ชาติเป็นหลักนายณัฐพลโตวิจักชัยกุลกรรมาธิการงบประมาณ2567เผยงบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีตำรวจท่องเที่ยวของงบถึง273ล้านบาทต้องดูว่าเอาเงินไปทำอะไรเพียงพอกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่เป็นข่าวตลอดหรือไม่